วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์การเมืองหลังจากที่มีสัญญาณทุกอย่างครับว่าเตรียมที่จะใกล้ยุบสภาหาเสียงเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคการเมืองถึงแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาก่อนความเกรงใจก็จะค่อยๆลดหายไปตอนนี้ก็ต่างคนต่างจะออกมาเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องกว่าจะเป็นพันธมิตรเดิมหรือจะเป็นศัตรูเดิมไม่สำคัญเรียกว่าความเกรงใจหายไปละโดยเฉพาะการกล่าวหากันว่าตกปลาในบ่อเพื่อนหรือตกปลาในบ่อตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความร้อนแรงและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คิดว่าจะมีการพูดกันก็นำออกมาพูดจากันช่วงที่โค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายจริงๆครับคืนนี้ผมชวนอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดมาตลอดมาช่วยกันวิเคราะห์ในช่วงท้ายๆนี้ก่อนจะเข้าสู่โค้งตรงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โอฬารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราบอกได้ไหมว่าเลิกเกรงใจกันแล้วครับอาจารย์คือตอนนี้นะมันเห็นชัดนะครับว่ามันต้องจะต่อสู้แล้วนะครับไม่มีเป็นเรื่องของนะครับพรรคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็ตอนนี้นะครับในซีกรัฐบาลเองนะครับด้วยฐานทางการเมืองหรือว่าตลาดทางการเมืองมันเป็นตลาดเดียวกันเพราะเป็นตลาดเดียวกันจึงไม่แปลกนะแต่ละพรรคจึงจำเป็นที่จะต้องช่วงชิงนะครับความได้เปรียบหรือพยายามที่จะนะครับดึงบรรดานักเลือกตั้งจากพรรคต่างๆในซีกรัฐบาลซึ่งมีตลาดทางการเมืองเดียวกันนี่แหละครับเข้าพรรคตัวเองให้ได้มากที่สุดครับจึงไม่แปลกนะครับที่จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนครับแต่การตกปลาในบ่อเพื่อนนี่มันทำให้เราสังเกตเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของการเมืองไทยนะครับในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือระบบธุรกิจการเมืองครับคือไม่ว่าพรรคไหนนะผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุณชวนก็ดีคุณแตรงก็ดีคุณชุมพลก็ดีคุณจุรินทร์เหล่านี้เป็นแกนนำพรรคทั้งนั้นนะครับพูดไปพูดมาสุดท้ายอยู่ที่เรื่องของการจ่ายเงินอย่างหนักใช่การจ่ายเงินอย่างหนักซึ่งเป็นการยอมรับของแกนนำพรรคซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถ้าคนแกนนำพรรคพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่านี่คือปมปัญหานะฮะในการเมืองไทยนะครับที่มันยังแก้ไม่ตกก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเมืองนะครับใช่แม้กระทั่งโดยเฉพาะอย่างประชาธิปัตย์คุณชวนซึ่งปกติจะไม่ค่อยออกมากล่าวหาชี้หาใครแต่ครั้งนี้รู้สึกจะจำเป็นที่ต้องพูดและก็ถูกถามเรื่องว่าโอ้ทำไมคนออกจากประชาธิปัตย์เยอะมากก็คุณชวนก็จะชี้ไปเลยว่ามีความพยายามจะซื้อแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคุณชวนว่ามีคนนั้นคนนี้มาแล้วก็พูดถึงตัวเลขกี่ร้อยล้านเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็แสดงว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้รู้สึกจะเป็นพรรคที่ร้อนใจที่สุดใช่ไหมหลุดออกไปเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเพราะว่าถ้าเราดูนะการเกิดขึ้นของรวมไทยสร้างชาติกับส่วนใหญ่ก็มาจากนะครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ฐานคะแนนนิยมของนะครับรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ใช่ซึ่งครับจริงๆแล้วผมว่าปัญหาตรงนี้มันต้องกลับไปดูปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยตั้งแต่การก้าวขึ้นมาของคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่าทีทางการเมืองความขัดแย้งภายในนะครับปัญหาภายในเหล่านี้นะครับเป็นหน่ออ่อนของความขัดแย้งทั้งสิ้นแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งนะพลเอกประยุทธ์นะครับอยากจะไปต่อไปต่อภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่นะครับเปิดทางเอาไว้ค่อนข้างมากก็คือมีเพียงแค่สส25คนขึ้นไปภายใต้นะครับโครงสร้างทางการเมืองที่คิดว่าตัวเองมีความได้เปรียบครับก็เลยทำให้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคที่อยู่ในภาวะที่ผมคิดว่ารัศมีระสายขนาดนะครับณเวลานี้ถ้าเราเห็นนะผมคิดว่าแคมเปญก่อนหน้านี้หรือว่าข้อเสนอก่อนหน้านี้ของคุณสาธิตปิตุเตชะที่พยายามจะให้คุณจุรินทร์นะครับไปเทียบเชิญอดีตหัวหน้าพรรคคุณปัญญัติก็ดีคุณชวนแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเสริมทัพในการรณรงค์หาเสียงซึ่งยุทธศาสตร์นี้นะมันอาจจะดีนะครับที่ทำให้เห็นว่าพรรคนะครับทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ด้านหนึ่งมันสะท้อนถึงความตกต่ำของคุณจุลลักษณะอภิสิทธิ์ไปด้วยนะครับครับครับและอย่างกรณีดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีพอออกมาจากประชาธิปัตย์
ก็ต้องยอมรับว่าสั่นสะเทือนพอสมควรเพราะแกอยู่มานานและภาพของดร.เตริมคือประชาธิปัตย์แท้ๆเลยเนี่ยครับแล้วออกมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้ามาอยู่เฉยๆแล้วก็ทำให้กับรวมไทยสร้างชาติเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอออกมากล่าวหาว่าประชาธิปัตย์เสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หนักเลยนะใช่ครับเพราะว่าคุณจะลงรวมไทยสร้างชาตินะไม่ใช่ไทยรักไทยไทยรักไทยนี่ก็มีหลุดออกมาไอ้ประโยคนี้ด้วยนะครับแต่ว่าใช่ครับทีนี้การที่คุณไตรรงค์ออกมาแล้วก็มาบอกว่าแย่ถึงขั้นที่ว่าเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ยังมีการใช้เงินกันเลยเนี่ยนะโอ้มันก็เรียกว่าใครจะไม่เชื่อล่ะในเมื่อคุณไตรรงค์เองเป็นคนพูดเรื่องประชาธิปัตย์ใช่ครับเพราะว่าคุณไตรรงค์นะครับที่เรารู้ว่าเป็นนักการเมืองอาชีพก็เราจัดอยู่ในประเภทนักการเมืองที่มีจุดยืนมีตัวการทางการเมืองชัดเจนไม่มีเรื่องด่างพร้อยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเวลาคนระดับนี้มาพูดผมคิดว่าสังคมก็ให้ความเชื่อถือนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วคนก็พูดกันเยอะพอสมควรในเรื่องของปัญหาพรรคประชาธิปัตย์ในรอบนะครับ20ปีที่ผ่านมาที่มันเปลี่ยนประชาธิปัตย์แบบเดิมประชาธิปัตย์ในอดีตถึงแม้ว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับเป็นอนุรักษนิยมแต่เป็นอนุรักษนิยมแนวก้าวหน้าต่อต้านรัฐประหารถึงแม้ต่อต้านเรื่องการนะครับก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่คือภาพจำที่เราเห็นประชาธิปัตย์มาตลอดแต่พอมาในยุคนี้ประชาธิปัตย์มันไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นพรรคที่นะครับเต็มไปด้วยตระกูลการเมืองครับเต็มไปด้วยนะครับกลุ่มกวนทางการเมืองที่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าทางการเมืองเท่านั้นซึ่งอันนี้มันเป็นลดทอนบางอย่างของประชาธิปัตย์ที่คุณไตรรงค์บอกนะครับพอคุณไตรรงค์มาพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็ทำให้สังคมส่วนหนึ่งที่มีภาพจำกับประชาธิปัตย์ในอดีตมันก็ใช่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วมาสัมทับด้วยเรื่องเงินเรื่องทองก็ไปอีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองในการที่จะนะครับเข้าไปสู่ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคซึ่งหมายถึงปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆนะฮะใช่เลยครับแล้วก็คุณชวนก็เดือดร้อนแล้วก็พอพูดถึงเรื่องมีการพยายามใช้ตังค์ซื้อคนประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ยังพูดถึงคุณกรจติกวณิชด้วยเนี่ยก็มีปฏิกิริยาโต้พอสมควรไปฟังบางตอนนะครับที่คุณชวนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของไทย PBS เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเสนอหรือว่าแนวคิดที่จะให้หัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคมาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้คุณชวนตอบรับแล้วคุณอภิสิทธิ์ตอบรับแล้วเชื่อว่าคุณบัญญัติก็คงจะไม่ปฏิเสธอย่าไปถามครับ ถามเหมือนดูถูกครับ ทีนี้เชื่อว่าการที่มีข้อเสนอนี้ออกมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้หรือว่าผู้นำของพรรคตอนนี้บางคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ขายไม่ได้แล้วต้องเอาตัวของต้องชูคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณบัญญัติเนี่ยมาขายกับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วอ๋อไม่หรอกครับทุกครั้งไม่ว่าเสียงพรรคจะดีหรือไม่ดีก็อย่างเนี้ยก็ต้องระดมคนมาช่วยกันเอาภาคอีสานท่านสุทัศน์เงินหมื่นภาคเหนือท่านเติ้ลพงษ์ชัยนันท์ภาคใต้คุณชวนหลีกภัยท่านบัญญัติมาช่วยกันเป็นปกติทุกครั้งนะใครแบ่งความรับผิดชอบแต่เที่ยวนี้เพราะว่าสมาชิกนี่ออกไปเยอะออกไปเยอะจริงๆนะฮะไอ้นี่ต้องยอมรับความเป็นจริงเลยมาลาผมที่นี่หลายคนมาลาไปก็พยายามห้ามก็ผมห้ามกับทุกคนนะแต่ว่าพอห้ามไม่อยู่บางคนก็บอกกลัวแพ้ไปที่อื่นแพ้แต่ที่ก็ไม่บอกเราคือได้เท่าไหร่ก็ไม่บอกนี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญหนึ่งคุณชวนยอมรับว่าจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันจะถึงขั้นศูนย์พันเลยไหมครับเพราะว่าหลายๆคนดูจากกระแสดูจากคนเก่าเลือดเก่าที่ไหลออกไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงกระแสของพรรคคู่แข่งอย่างรวมไทยสร้างชาติเองเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปปักธงเหมือนกันภาคใต้นี่น่าเป็นห่วงไหมครับคุณชวนไม่มันก็น่าเป็นห่วงในบางจุดแต่ว่าถึงขนาดศูนย์พันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าประชาธิปัตย์มีฐานชาวบ้านเนี่ยอันเนี้ยที่จะทำให้ไม่สูญพันธุ์ผมจำได้ว่าตอนไปหาเสียงสุราษฎร์เขาเขียนอย่างแผ่นไว้เขียนกรุณาอย่ารบกวนเราเลือกพรรคนายชวนแล้ว เป็นต้นนะหรือตอนหาเสียงที่ตังคำขวัญเราก็คือศักดิ์ศรีชาวตรังใครอย่ามุ่งหวังซื้อด้วยเงินตรา
นี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์สู้มาตลอดสู้เรื่องความสุจริตมาตลอดแล้วคนก็หนุนเราอย่างเนี้ยแม้ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนพรรคทั้งหลายก็แย่งกันพรรคใต้เยอะทั้งที่ความจริงผู้แทนเพียง58คนนะเพราะอะไรเพราะว่าไปซื้อของถูกเพราะแต่เดิมภาคนั้นก็ไม่ใช้เงินกันพอเงินมันเข้าไปเริ่มได้ผลทุกคนก็ไปแย่งกันไปซื้อที่อื่นมันแพงซื้อที่นี่มันถูกเพราะไม่เคยซื้อมาก่อนคุณชวนขอย้อนไปที่กระแสนิยมของประชาธิปัตย์หลายๆคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำไปว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของประชาธิปัตย์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากปัญหาภายในของพรรคเองนั่นแหละมันมีความขัดแย้งภายในพรรคคุณชวนว่ามันเป็นแบบนี้ไหมก็อาจจะมีบ้างนะความไม่ลงกันก็มีบ้างมีความคิดจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคที่ผมรู้ว่าบางคนมาเจรจากับผมท่านไปรักษาการหน่อยได้ไหมเราหัวหน้าพรรคออกผมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราเลือกเข้ามาเราก็ต้องช่วยเขาทำงานแล้วไปเปลี่ยนม้ากลางทางอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะนั้นมีทางเดียวก็คือเมื่อถึงเวลา4ปีหัวหน้าเขาก็ต้องเลือกใหม่วันนั้นถ้าเราไม่เอาเขาก็เปลี่ยนใหม่ถ้าเขาเป็นต่อก็ที่ประชุมเลือกก็เป็นแบบนั้นก็ได้มีการคุยครับแต่ไม่ถึงขั้นที่จะไปขัดแย้งถึงขั้นว่าจะไม่อยู่เพราะเหตุผลอันนี้เหตุผลสำคัญในหนึ่งก็คือความกลัวแพ้แน่นอนที่สุดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีการเจรจาให้ย้ายพรรคเนี่ยน่ากลัวครับผมไปพบเพื่อนนักการเมืองที่ย้ายพรรคเนี่ยผมไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านย้ายพรรคนะผมไปเยี่ยมท่านป่วยท่านก็โทรมาหาผมว่าท่านชวนวันที่ไปเยี่ยมผมเนี่ยเมื่อท่านชวนกลับไปแล้วผมก็กอดภรรยาร้องไห้แล้วเราจะออกพรรคนี้ได้ยังไงเราจะบอกท่านชวนว่ายังไงท่านก็เหมือนพี่เหมือนพ่อเราเวลาลำบากท่านก็มาดูแลตกลงไม่ย้ายครับกลับมาเหมือนเดิมตามจริงท่านบอกผมว่าเขาให้ท่าน200ล้านเพื่อให้กวาดจังหวัดนั้นแล้วจะให้เป็นรัฐมนตรีให้ท่านออก100ท่านก็กลับมาเราก็หมดวงอ้าวไปแล้วไปอีกพักหนึ่งสุดท้ายไปได้กล่าวว่านายกตัวไปนี่ไม่ทราบนะครับไม่ได้ถามนายกมีบางคนก็มาผมอยู่ที่นี่เมื่อวานวันซืนก็มาจากภาคเหนือภาคอีสานนะเขาไม่ออกบางคนก็ขอหยุดแต่ไม่ออกเพราะเขาเคยกินตำแหน่งในพรรคเขารู้สึกว่ามันแค่พูดง่ายๆคือพยายามอย่างนี้แล้วก็เอาเปรียบพรรคแยกตัวไปมันเหมือนคบไม่ได้ถ้าพูดเป็นคนเนี้ยคบไม่ได้แต่ว่าบางคนก็มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาบางคนก็พูดทำนองว่าจะกลับมาใหม่ทีหลังแต่ผมเรียนว่าเหนือสิ่งอื่นใดขอให้พวกเรานักการเมืองรู้ว่าพรรคใดเป็นพรรคเฉพาะกิจผมเชื่อมีพรรคเฉพาะกิจนะซึ่งเมื่อสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปคุณชวนคำวอร์ดกับประชาธิปัตย์มานานเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคจะหยุดปรากฏการณ์เรื่องของความขัดแย้งในประชาธิปัตย์ยังไงรวมไปถึงเรื่องของการตัดสินใจที่จะย้ายไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่นยังไงของคนเก่าคนแก่นะครับผมคิดว่าส่วนที่เขาไปเพื่อไปร่วมพรรคการเมืองอื่นนั้นเขาต้องปล่อยไปนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ห้ามนะคุณกรณ์นี่ผมก็ห้ามนะผมนี่กรณ์คุณได้เป็นรัฐมนตรีคลังนะการที่พรรคให้รัฐมนตรีคลังนี่ไม่ธรรมดานะพอดีพอร้ายก็ไม่ไปกันหรอกแต่แกผมว่าเขาบอกถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปอะไรเนี้ยนะแต่แกก็ไม่ฟังนะแต่บางคนเนี่ยไม่กล้ามาพบเพราะว่าคงอายเหมือนกันแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าท่านอายุมากขึ้นท่านห่วงว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเที่ยวหน้าเพราะถ้าอยู่ในปฏิปักษ์อาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าไปอยู่พรรคเล็กๆสักพรรคหนึ่งบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆพรรคประเภทที่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ร่วมด้วยทั้งนั้นใครเป็นโจรรัฐบาลรัฐบาลพระก็เอาหมดอย่างนี้คนพวกนี้ก็หวังผลว่าเผื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าความขัดแย้งอะไรจะมีอยู่บ้างเนี่ยมันคงไม่มีรุนแรงมากไปกว่านี้เพราะว่าคนที่ออกไปก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังพรรคเลยหนึ่งอาจจะไม่ค่อยพอใจหัวหน้าพรรคสองก็ยุคนี้เป็นยุคที่ท้าทายพรรคการเมืองให้ไปร่วมเนี่ยมากที่สุดเนี่ยไม่เคยปรากฏอย่างนี้เรียกว่าไม่มีใครอยู่ได้สุขเลยครับบางจังหวัดเนี่ยไปหาคนที่นำตระกูลเดียวอย่างเช่นที่ตรังเนี่ยต้องไปหานำตระกูลหลีกภัยมาลงแข่งเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ถามว่ามาอย่างไรเนี่ย
มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเจรจาให้มาเพื่อช่วยนายกอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งให้เห็นเลยครับว่าความอยากที่จะเอาชัยชนะกันหลายคนก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะทำแต่อะไรก็ตามนะถ้ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบทำเนี่ยมันก็จะมีอันเป็นไปครับเชื่อครับผมเชื่ออย่างนี้อะไรที่ไม่ชอบทำถูกต้องโอรานฟังแล้วนี่โอ้ไม่เคยได้ยินว่าคุณชวนจะพูดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ผมคิดว่าเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การนะครับชี้เห็นหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะการพูดตรงๆว่าท่านนายกกับการเอ่ยถึงท่านนายกนายกเข้าไปนั่นสิจะเทียบเอาไปใช่แล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวงการเมืองของบ้านเราที่ระดับนะครับประธานรัฐสภาอดีตนายกพูดเนี่ยผมคิดว่าสังคมต้องคบคิดว่าถ้ามันใช้เงินขนาดจี้จริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตยระยะยาวแล้วก็อย่างที่ผมนะครับพูดเมื่อกี้ว่าปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็คือพื้นที่ปัญหาก็คือพื้นที่มันไปทับซ้อนกับพื้นที่ของรวมไทยสร้างชาติในฐานขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มันตกต่ำตกถดถอยพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็ต้องเห็นโอกาสจากอันนี้แหละครับประโยคบางคำที่คุณชวนพูดนั่นมันสะท้อนถึงความรู้สึกอึดอัดของคุณชวนเช่นซื้อของถูกบอกว่าปากใต้เนี่ยแต่ก่อนไม่มีการซื้อขายคราวนี้มาเนี่ยที่นี่ถูกก็ยังถูกอยู่ง่ายๆอย่างนั้นนะซื้อของถูกแล้วก็คนที่ออกไปจำนวนไม่น้อยของประชาธิปัตย์กลัวแพ้ตรงนี้ก็การนะกลัวแพ้ก็แปลว่าไม่มั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะชนะใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับคือผมคิดว่าประเมินว่านั่นคือนักการเมืองเดี๋ยวนี้นะครับเขารู้กระแสและที่มากกว่ากระแสผมเชื่อว่านักการเมืองส่วนใหญ่ใช้วิธีการทำโผล่ก็คือทำเช็คไปเช็คมาหลายรอบจนรู้ว่าสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ค่อยสู้ดีนะครับเลยนะครับทั้งในพื้นที่และในปาร์ตี้ลิสต์นะครับในขณะที่กระแสเมื่อเปรียบเทียบกระแสนิยมระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณจุรินทร์ในพื้นที่พลเอกประยุทธ์ดีกว่าหลายๆเขตจึงไม่แปลกนะครับที่นักการเมืองจำนวนหนึ่งกลัวแพ้พยายามที่จะนะครับไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติยังมีความหวังมากกว่าโอกาสนี้นะครับครับแล้วก็ยังมีคำที่ซึ่งปกติเราจะไม่ได้ยินคุณชวนพูดบอกว่าคบไม่ได้คราวที่ออก ไม่ได้ครับแล้วก็เน้นคำว่าพรรคเฉพาะกิจนะเน้นบ่อยนะว่ารู้สึกว่าคุณจุรินทร์ก็ใช้คำนี้ว่าเนี่ยพรรคเนี่ยที่มาแย่งตัวเราไปคนของเราเนี่ยก็คือพรรคเฉพาะกิจนะแล้วก็ที่ระบุคุณกรณ์นี่ชัดเจนเลยนะครับครับคุณกรณ์จติกวณิชเนี่ยก็เขียนตอบนะใน Facebook ผมเห็นคุณกรณ์ก็บอกว่าขอตอบท่านชวนด้วยความเคารพบอกว่าผมออกจากประชาธิปัตย์มา3ปีไม่เคยพูดให้ร้ายพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมออกเพราะอยากไปทำงานตามที่ตั้งใจและสำหรับผมประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนี่คือก็คุณกรก็ปกติจะไม่พูดอย่างนี้ครั้งนี้ก็เลยออกมาพูดที่เรียกว่าไม่เคยใช้สับแสงภาษาที่จะดุเดือดแล้วก็แรงขนาดนี้แต่คุณกรเขียนว่าท่านชวนพูดเชิงทวงบุญคุณว่าคนได้เป็นรัฐมนตรีคลังจากพรรคพอดีพอร้ายเขาไม่ไปไหนกันหรอกนอกจากนั้นท่านยังสัมภาษณ์ว่าท่านห้ามผมแล้วไม่ให้ออกแต่ผมไม่ฟังคุณกรเขียนว่าท่านมีสิทธิ์คิดแต่ขอให้ท่านลองฟังในมุมต่างของคนที่เคยรักเคยเลือกและศรัทธาในประชาธิปัตย์มายาวนานแบบพวกเราด้วยว่าเสียดายและเสียใจนี่คือเรียกว่าแรงกันทุกฝ่ายเลยนะครับซึ่งนี่ก็แปลว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเจอศึกหนักมากยิ่งขึ้นเราไปฟังคุณจุรินทร์นะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องตกปลาในบ่อเพื่อนอะไรเนี่ยตกเลยมึงถือกันสถาบันทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมสถาบันทางการเมืองต้องสร้างคนสร้างคนให้ประเทศสร้างนักการเมืองคุณภาพให้ประเทศไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพรรคมาหรือว่าไปดูดไปตกปลาในบ่อเพื่อนบ่อพวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มียั่งยืนแล้วครับเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรับการอุดมการณ์อันนี้ของคุณจุรินทร์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟังที่คุณใจลงพูดนะครับไอ้ตรงคำว่าตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยอาจารย์โอรานนี่มาจากคุณจุรินทร์ก่อนเลยใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับคือจริงๆนี่ก็เป็นการพูดกันแพร่หลายนะครับแต่เท่านี้เหมือนกับ
พรรคประชาธิปัตย์ยอมรับเงื่อนไขว่าตัวเองเจอปรากฏการณ์ตกปลาในบ่อเพื่อนนะครับก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็มาเอานะครับส.ส.นะครับของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าดูนะผมว่าถ้าดูทุกคนที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีความรักเขามีความรักมีความผูกพันนะครับกับพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆที่ทุกคนประเมินแล้วว่านะครับถ้าไปต่อเนี่ยตัวเองอาจจะนะครับไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองซึ่งเหมือนเนี้ยนะครับถ้ามองในมุมกลับผมคิดว่าเห็นด้วยนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆพรรคเป็นพรรคที่มีความเป็นสถาบันการเมืองสูงครับแล้วก็มีธรรมชาติบางอย่างที่ทุกคนจะต้องแสดงสปิริตยอมรับหลังจากผลการเลือกตั้งออกคือหมายความว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่บรรลุผลสำเร็จเนี่ยแน่นอนคุณจุลินต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกผมว่าพรรคยังอยู่ซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่พรรคนะครับส.ส.จำนวนมากจะตอบกับเรียนความผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็มาทำใหม่สร้างใหม่เพราะดูทุกคนที่ออกมาเนี่ยนะครับทุกคนนะออกมาด้วยปมปัญหาบางอย่างแต่ทุกคนมีความรักนะครับประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นเลยนะแต่ว่าที่คุณไตรรงค์ออกมานี่แล้วก็มาพูดในลักษณะที่เปิดเผยเปิดโปงถึงปัญหาข้างในเนี่ยก็จะหนักมากลองฟังดูนะครับว่าคุณไตรรงค์พูดว่ายังไงตกเลยมึงซื้อคันเบ็ดมากูเตะคันคอมึงเลยแต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายเรานะเหมือนกับว่าเราเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนะเนี่ยยืนหน้าเป็นแถวเนี่ยประชาธิปัตย์เก่าๆทำไมมันถึงออกล่ะบอกเพื่อนบอกพวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มียั่งยืนแล้วครับเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพักตั้งแต่เสนีตายในอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยผมสังเกตมาตลอดนะครับบอกว่าตั้งแต่เสนีตายเนี่ยโอ้โหนี่ก็นานนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณไตรรงค์อยู่มาตลอดยาวนานเนี่ยนะคุณไตรรงค์นี่อาจารย์คิดว่าอึดอัดเรื่องทำไมจึงออกมาแล้วจะเรียกว่าอารวาสเลยเนี่ยคือส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าดูนะจุดยืนทางการเมืองของอาจารย์ไตรรงค์นะครับเขาก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับจะชอบไม่ชอบไม่รู้คุณจุรินทร์ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ผมคิดว่าปัญหาที่เขาไม่พอใจก็คือปัญหาลักษณะนะครับการทำงานภายในของพรรคซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบคนในรุ่นประมาณสัก30ปีก่อนที่เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าคุณจุรินทร์ก็ดีที่เป็นหัวหน้าพรรคขนาดนี้เขาเป็นคนหนุ่มนะครับจากนักวาดรูปนะครับจากมุดด้าเป็นภาพลักษณ์ทางการเมืองเมื่อที่สังคมรู้สึกว่ายังไงเขาอยากจะมาทำงานการเมืองจริงๆอาจารย์ไตรรงค์ก็ดีนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้อดีตเลขาธิการ UNR เลขาธิการอาเซียนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ทางนักการเมืองแบบนั้นคุณหญิงสุภัทรามาสติดใครต่อใครแม้กระทั่งคุณชวนนะครับคุณบัญญัติแต่พอมาหลังจากนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยภาพลักษณ์มันกลายเป็นนะครับเจ้าของบ่อนมัวชนบ้างนะครับลูกนักการเมืองใหญ่ประจำจังหวัดบ้างตระกูลการเมืองนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ที่มีภาพลักษณ์สีเทาๆทั้งสิ้นซึ่งผมว่าเรื่องนี้นะครับที่ทำให้คุณไตรรงค์ในฐานะที่คนอยู่ในแวดวงทางการเมืองรู้สึกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปัตย์แบบเดิมแต่พอมาเข้ามาเสร็จปั๊บภาษาการต่อรองไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์แล้วกลายเป็นภาษาเรื่องเงินทั้งนั้นเลยครับครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปมใหญ่ที่คุณไตรรงค์รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยหลังเลือกตั้งโอกาสที่สมมติว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการตั้งรัฐบาลกับประชาธิปัตย์นี่จะมองตากันติดใช่ไหมนะครับคือผมกลัวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมจำได้ว่าคุณจุรินทร์นะครับไปปราศัยหาเสียงทางภาคใต้แล้วก็โจมตีว่าประชาธิปไตยวิปริตจะให้คน250คนมายกมือให้นายกมันเป็นไปได้ยังไงสุดท้ายตัวเองก็พร้อมเข้าร่วมกับแล้วทำกลายเป็นนะครับพร้อมกับเข้าร่วมกับนะครับคนที่ตัวเองวิจารณ์เอาไว้ซึ่งเนี่ยนะครับถ้าถึงจุดนั้นนะเพราะว่าดูแล้วนะผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยนะครับไม่แลนสไลด์นะครับจำเป็นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลพรรคปฏิบัติโอกาสที่จะเข้าร่วมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน้อยครับนอกจากฝั่งพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลแต่ถามว่าณวันนั้นเนี่ยนะครับคุณชวนก็ดีคุณจุรินทร์ก็ดีจะกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องพวกพรรคเฉพาะกิจสุดท้ายตัวเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลพรรคเฉพาะกิจที่ตัวเองนะครับวิจารณ์เอาไว้อันนี้ครับเรื่องนี้จะกลายเป็นคลิปที่จะยังไงกลับมาแทงใจดำคุณจุรินทร์อีกนะคำว่าพรรคเฉพาะกิจแล้วก็ชี้ไปว่าพรรคไหนชวนไปด้วยเนี่ยนะ
ก็รู้ละแล้วพูดถึงคุณช่วยพูดถึงว่าท่านนายกโทรไปเนี่ยนะก็มันก็ชัดเจนพอถึงฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วงหาเสียงนี่จะดุเดือดมากเลยแม้กระทั่งภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนี่ในหลายๆภาคนี่ก็จะแข่งกันดุเดือดถึงแม้กระทั่งมีการตอนนี้ออกมาแล้วที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดนี่คนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการเมืองหรือเปล่ามาด่าภูมิใจไทยนี่ไปเป็นการช่วยพรรคของพลเอกประยุทธ์หรือว่าช่วยพรรคเพื่อไทยอะไรเปล่ามันสร้างความระแวงสงสัยอย่างหนักหน่วงเลยน่าจะใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นความอลวนของพรรคซีกรัฐบาลเดิมกลายเป็นหัวมวยหลายคู่หลายเศร้ามากนะครับคุณชูวิทย์ออกมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยซึ่งถ้าเราดูนะฮะคุณแน่นอนคุณชูวิทย์เป็นคนที่มีความสามารถในการดราม่าแอคชั่นในการสร้างการสื่อสารแต่ประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าก็ดีนะครับเรื่องคุณศักดิ์สยามก็ดีผมคิดว่าประเด็นนี้มันถูกพูดกันในนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วแล้วมันก็มารับลูกกับการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยพอดีซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ภูมิใจไทยก็ตกที่อยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าจะต้องแก้เกมในทางการเมืองค่อนข้างหนักในขณะที่เรื่องหนึ่งศักดิ์สยามวันนี้ใช่ไหมศาลใช่ใช่ครับให้หยุดพักงานหน้าที่เลยเนี่ยนะโอ้แสดงว่าแล้วก็คุณชูวิทย์ก็บอกเนี่ยผมพูดปั๊บเนี่ยมาเลยคือมันแต่ทางการเมืองผมพูดเลยเสมอว่ามันไม่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่มันการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีผลทางการเมืองทันทีเลยใช่ในขณะที่เรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับอภิปรายกันแล้วแต่ที่จริงมันน่าจะถูกขยี้ต่อเรื่องสว.ทรงเอเรื่องการเช่าตึกนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติมันหายไปเลยหายไปเออหายไปเออครับแล้วกรณีนี้ผมที่ผมสังเกตนะผมพิพากษาสังคมทั้งคำถามลอยๆแต่อยู่ๆเสหิวันเอกพลเอกประยุทธ์ก็ยังออกมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวพรรคไม่เกี่ยวทั้งที่ผมพิพากษาสังคมก็ไม่ได้ไม่มองถึงขนาดนั้นณเวลานั้นจนทั้งไปสังคมต้องคิดเอ๊ะอะไรกันแน่ใช่แล้วคุณชูวิทย์ก็จะขอไปที่ทำเนียบแล้วก็คุณพีรพันธ์จะไปพบคุณพีรพันธ์ก็เสหิมามันก็เลยทำให้คนตีความไปต่างๆนานามันจะมีข้าวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ว่าภาพที่เห็นใช่ไหมมันนำไปสู่การตีความวิเคราะห์แนวทางที่ยิ่งแตกกันใหญ่เลยครับครับคือเป็นแบบนี้นะฮะผมคิดว่ายิ่งซีกนี้นะครับที่ถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับมีความจำเป็นจะต้องไปต่อหรือมีโอกาสไปต่อซึ่งโครงสร้างหน้าตารัฐบาลก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ถ้าวางยุทธศาสตร์แบบนี้การเกิดความขัดแย้งแบบนี้ผมคิดว่าหลายๆพรรคที่เขามีความพร้อมเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นก็ได้ณเวลานี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะเห็นถึงไม่ถึงนะครับกำลังจะเข้านะครับวงสุดท้ายของการเลือกตั้งที่เป็นทางการเนี่ยเราเห็นท่าทีของพรรคการเมืองที่มีโอกาสชนะสูงแล้วณเวลานี้อย่างว่าพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยซึ่งมันมีโอกาสมากที่จะไปข้างใดข้างหนึ่งภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่มันถูกแยกเป็นสองฝั่งครับซึ่งไม่ได้เรียกว่าเป็นอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมจริงๆมันคือทักษิณนิยมกับประยุทธ์นิยมนี่แหละเออใช่แล้วขณะเดียวกันก็กับระหว่างเพื่อไทยกับพรรคของคุณประยุทธ์ก็โอ้ชัดเจนเช่นกันว่าไปกันคนละทางเพราะว่าพอเพื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้คุณประยุทธ์นักข่าวถามก็เลยบอกว่าคุณเศรษฐาแกมาจากเก่งจากไหนเด่นอะไรธุรกิจเนี่ยประเทศชาติจะเป็นธุรกิจครอบครัวไม่ได้โอ้หนักเลยฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแผลนะที่จะออกมาแรงเพราะว่าสับแสงที่ใช้ไม่ใช่เรื่องแข่งกันนโยบายไม่ได้แข่งกันเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายแต่กลายเป็นว่าคุณประยุทธ์ออกมาเรียกว่าชี้ตรงไปที่คุณทักษิณเลยนะปฏิเสธเลยนะแล้วก็คุณเศรษฐามากับคุณอุ้งอิงนี่แล้วก็วันนี้ก็ประกาศคณะที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับใช่ครับชุดของไทยรักไทยกลับมาหมดเลยนะอาจารย์นะใช่ใช่ครับอ๋อมิงเอ๋ยคุณพันศักดิ์เอ๋ยมีคุณปีเปรมปรีใช่ไหมแล้วก็คุณปีอะไรนะปียากรนั่นแหละครับผมคิดว่าคือชุดเดิมทั้งหมดชุดเดิมหมดครับใช่ครับตั้งแต่ปีไทยรักไทยมาจนถึงนะครับของคุณยิ่งลักษณ์ใช่ครับนับแน่นอนใครต่อใครครับ
คคุณกิติรัตน์นรนองก็กลับมาฉะนั้นทางเพื่อไทยต้องการจะโชว์ว่าทีมเก่าอ่ะที่วางนโยบายไทยรักไทยที่ประสบความสำเร็จกลับมาทั้งทีมโดยมีคุณเศรษฐามาเสริมแล้วก็จะมีคุณอุ้งอิงเนี่ยอยู่แถวหน้ามันก็ชัดเจนว่าถ้ามองว่าคุณประยุทธ์มองว่าพรรคของคุณทักษิณนั้นเป็นศัตรูเนี่ยยิ่งสำทับเลยว่าเนี่ยชัดเจนบุกความเป็นไทยรักไทยความเป็นทักษิณออกมาเต็มที่เช่นเดียวกันใช่ครับคือส่วนหนึ่งผมคิดว่าการที่ตอบโต้ของคนของพลเอกประยุทธ์ตอบโต้เนี่ยผมคิดว่านะครับถ้าเป็นมวยโอ้เป็นรองเยอะเลยนะครับในการตอบโต้นะครับคุณเศรษฐาเมื่อวันสองวันก่อนครับแล้วบวกกับทีมของคุณประยุทธ์ที่บอกว่าเราก็มีเทมเศรษฐกิจแต่อยู่ข้างหลังผมคิดว่ามันก็ตลกนะเวลาตอนนี้มันเป็นตลาดการเมืองทุกคนต้องขายสินค้าทุกคนต้องโชว์สินค้าว่าใครบ้างที่เป็นสินค้าของเราแบบวันนี้ผมคิดว่าเขาก็เกทับเลยเรามีนะธนากรว่าเรามีแต่เราไว้หลังร้านเราไม่บอกว่าเป็นใครเราขายของนะฮะมันเป็นตลาดการเมืองต้องขายสินค้าแต่บอกว่าสินค้ามีอยู่หลังร้านทางเพื่อไทยก็ได้จังหวะสับเลยวันนี้นะครับโชว์ขึ้นมาหมดเลยวันนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่ใช่ครับของฝ่ายคุณประยุทธ์นี่ทีมเศรษฐกิจเป็นใครไม่รู้แต่รู้ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือพลเอกประยุทธ์เองนะก็เลยเปรียบเทียบกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าคือตอนนี้คือเพื่อไทยเขามีเงื่อนไขหลายอย่างนะโดนโจมตีหนักแบบมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่อย่างไรที่จะร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐผมคิดว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่มันมีราคาที่ต้องจ่ายมากถ้าเกิดต้องร่วมมือกับพลเอกประวิตรถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องอธิบายกันเยอะอย่างไรก็ดีในจังหวะต้นเนี่ยเขาจะต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้มีโอกาสแลนสไลด์ให้มากที่สุดครับแต่พบว่าแกนนำทุกคนพูดตรงกันเลยนะว่าความฝันของเขาก็คือปี48ก็คือเปลี่ยนยุทธศาสตร์แนวร่วมประชาธิปไตยมาเป็นแนวร่วมแลนสไลด์คือทำทุกอย่างให้แลนสไลด์ซึ่งถ้าเราดูนะดึงบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองเข้าพรรคแน่นอนก็มีฐานทางการเมืองอยู่แล้วครับสองมีคุณโทนี่วูดซัมนะครับเชื่อมโยงกับคุณยิ่งคุณอุ้งอิงมีนโยบายมีเทมเศรษฐกิจและทีมเศรษฐกิจคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามที่จะนะครับสร้างความเชื่อมั่นกับบรรดานักธุรกิจครับใช่เขาทำงานก็คือแยกแบ่งกันทำงานนะเพื่อบรรลุผลในความสำเร็จทางการเมืองของพรรคครั้งนี้นะฮะครับครับขณะเดียวกันพลเอกประวิตรนี่ฉลาดในเกมเขาไหมไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็ข้ามความขัดแย้งแล้วตอนนั้นดูเหมือนตอนนี้คะแนนระหว่างมาสองปอสองตัวเนี่ยใครนำอยู่ขนาดนี้คือผมคิดว่าตอนนี้นะครับคนพรรคพลังประชารัฐนะครับด้วยการที่มีจดหมายน้อย3ฉบับเนี่ยมันก็สร้างความยึดถือทางการเมืองสูงอย่างน้อยก็พยายามจะบอกว่าตัวเองต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ซ้ายไม่ขวานะครับแต่พร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายใช่นะครับแล้วถ้าดูนะถ้าเราดูนะบรรดานักเลือกตั้งจำนวนหนึ่งเขาก็อ่านเกมแบบนี้เช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินถ้ายังไม่ย้ายเขาคงจะประเมินแล้วนะว่าอยู่ตรงนี้โอกาสเป็นรัฐบาลสูงและถ้าไปเพื่อไทยเขาจะกลายเป็นแถว2แถว3แต่ถ้าเขาอยู่พรรคพลังประชารัฐเขายังเป็นแถว1ในการต่อรองแล้วผมก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิตรคงจะประเมินเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะได้เสียงข้างมากแต่เงื่อนไขโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นมรดกของคสช.เนี่ยยังต้องพึ่งพาอำนาจในด้านไม่เป็นทางการตัวเองใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าอันนี้แหละที่เขายังคิดว่าเขาจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแต่แน่นอนนะการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องสร้างทุกเหตุผลในการอธิบายกับสังคมเหมือนกันนะครับใช่ใช่เลยใช่เลยฉะนั้นมองดูตอนนี้เนี่ยยุบสภาอาจารย์คิดว่าน่าจะตกอยู่ช่วงไหนและจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปกรณีของคุณศักดิ์สยามที่ถูกหยุดทำงานปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีผลกระทบแค่ไหนครับคือผมคิดว่าในภาพลักษณ์นะของส่วนชั้นกลางภาพลักษณ์คนเมืองกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นผมเรียกกระทบแน่นะครับระดับหนึ่งกับพรรคภูมิใจไทยในกรณีคุณศักดิ์สยามแล้วมันก็เป็นโอกาสนะครับของพรรคก้าวไกลในการที่จะใช้โอกาสนี้ทำคะแนนนิยมซึ่งถ้าวันนี้หลังจากศาลรัฐธรรมนูญประกาศปั๊บผมเห็นคุณธนาธรก็บอกนี่คือความสำเร็จของพรรคก้าวไกลนี่คือเขารู้ว่าการขายอันนี้มันโดนใจชนชั้นกลางชนชั้นกลางซึ่งเป็นฐานของก้าวไกล
ที่เราดูได้จากการบริจาคเงินที่มีความโอ้โหจำนวนมากมหาศาลและคงเส้นคงวาแล้วก็เรื่องนี้ผมเรียกชนชั้นกลางก็รู้สึกว่าซีเรียสนะเรื่องกับการเรื่องคอร์รัปชันเรื่องมีปัญหาพวกนี้มันโดนใจเขามันทำให้โอกาสที่ก้าวไกลจะได้คะแนนส่วนนี้นะครับก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเขามีผลกระทบแน่แต่ถ้ามองในแง่การจัดการทางการเมืองภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็มีลักษณะคล้ายๆกับเพื่อไทยก็คือเต็มไปด้วยกลุ่มตระกูลการเมืองและนะครับบ้านใหญ่ประจำจังหวัดอยู่ส่วนครับซึ่งฐานคะแนนนิยมของเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วมีนะครับภาพลบเรื่องนะกระแสเรื่องรถไฟฟ้าหรือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ากระทบแต่อาจจะไม่เป็นตัวชี้ขาดที่ทำให้คะแนนของเขาครับหดหายไปนะครับครับฉะนั้นไอ้โค้งสุดท้ายสมมติว่าเขายุบสภามันน่าจะเป็นสักสัปดาห์ที่2ของมีนาผมเดานะครับครับ2หรือไม่เกิน3เนี่ยนะนอนฉะนั้นจะหลังจากนั้นมีเวลาหาเสียงอีกสักเท่าไหร่45วันไม่มากกว่านั้นนะประมาณนั้นครับใช่ครับเพราะผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์คงจะไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็คงจะฟังกกต.ครับให้มากที่สุดเรื่องวันเรื่องเวลาเนี่ยครับครับครับก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ท่านตัดสินเรื่องแบ่งเขตเรื่องคำว่าราษฎรแปลว่าอะไรนี่มีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ผลการเลือกตั้งผมมองว่าไม่ค่อยมีผลเพราะว่าตอนนี้คือประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคอนเซปต์เรื่องราษฎรเรื่องคนละเมืองใช่ครับนี่คอนเซปต์ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือผมเนี่ยนะครับพอฟังศาลรัฐธรรมนูญคือคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ารัฐศาสตร์นิสสส่วนใหญ่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้หรอกไม่ได้แต่มันมีคำพิพากษาที่น่าขบคิดก็คือไม่มีผลผูกพันกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเออใช่ถ้าผูกพันในเรื่องใหญ่เลยยุ่งเลยนะถ้าผูกพันยุ่งเลยนะไปนับใหม่แต่ว่าคราวนี้ก็คือ4จังหวัดสสเพิ่มขึ้น4จังหวัดลดลงเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับถ้ากกต.ของผมเข้าใจว่าแล้วระหว่างที่รอศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาตัดสินวันนี้นะครับวิสัยวันนี้กกต.คงทำเรียบร้อยแล้วครับก็ทำสุดเรียบร้อยแล้วก็มีแผนเปลือยไว้แล้วนะว่าจะออกมาอย่างนี้อย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็ไม่ช้าแล้วล่ะเรื่องความพร้อมเรื่องการแบ่งเขตแล้วการเตรียมด้านอื่นๆก็น่าจะพร้อมสำหรับการที่จะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาอาจารย์คิดว่าน่าจะใช่แล้วใช่ไหมวันรอยผมส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะผมก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นไทม์ไลน์แบบนี้เพราะถ้าฟังดูจากถ้าทุกอย่างนะพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกับจะเปิดโอกาสให้กกต.นะครับทำงานได้เต็มที่เพราะกลัวเกรงกลัวปัญหาที่ตามมานะครับถ้าเป็นไปตามระบบระเบียบของกกต.โอกาสที่จะผิดพลาดก็น้อยใช่ครับเอาละดังนั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับผมก็จะชวนอาจารย์ชวนมาคุยกันเป็นระยะจากนี้ไปเพราะมีประเด็นครับเป็นแนววิเคราะห์อย่างยิ่งขอบคุณมากครับอาจารย์โอลานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime, any device.